ทีนี้เราใช้ระบบ24ได้นะครับได้สบายเลยนะครับสำหรับไฟที่มาจากแผงนะครับผมก็จะวัดตรง PV บวก PV แบบแรงๆแบบนี้นะครับพัดลมไหม้นะครับถ้ามาต่อปอดตรง L สวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบตัวคอนเวอร์เตอร์แล้วก็แผงนะครับแผงซึ่งได้มาใหม่นะครับเพิ่งเอามาประมาณ6แผงนะครับตอนนี้เขาจองไปแล้ว4นะครับแต่ยังไม่มาเอาก็เหลือ2นะครับเนี่ยแผงนะครับผมก็ทดสอบให้ดูเลยนะครับว่าแผงของเรามันยังสามารถใช้งานได้ตอนนี้ผมก็จะใช้แผง2แผงนี้นะครับต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์แล้วจะวัดไฟให้พี่สมศักดิ์ได้ดูนะครับพี่แกอยู่ลำพูนแกสั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับ24/48นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับสำหรับไอคอนเวอร์เตอร์24/48นะครับใครที่สั่งไปนะครับผมแนะนำนะครับด้านข้างจะมีแฟนนะครับก็คือมีพัดลมนะครับมีพอร์ตของพัดลมต่างหากเพราะว่าตัวนี้ช่องนี้มันจะเป็น12โวลต์นะครับเนี่ยนะครับแนะนำให้ใช้ด้านข้างนะครับให้เสียบพัดลมด้านข้างนะครับบางครั้งส่วนมากผมก็เสียบตรงนี้นะครับแต่ระบบมันมาเป็น24โวลต์นะครับซึ่งไอ้พัดลมของเรา12โวลต์นะครับถ้าไฟมาแรงๆจากแดดแรงๆนะครับมันจะแบบแรงๆแบบนี้นะครับพัดลมไหม้นะครับถ้ามาต่อพอร์ตตรง L 2 L 2 ลบนะครับฉะนั้นก็แนะนำกันไว้นะครับตอนนี้พัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนแล้วก็แสดงว่าไฟที่มาก็โอเคแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะวัดไฟที่มาจากวัดไฟที่มาจากแผงนะครับตอนนี้คือผมขนานแผงกันนะครับมีพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ไอมหาสารคามนะครับแกเอาแผงอนุกรมกันแล้วต่อเข้านะครับก็ส่งมาเคมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำใหม่ก็คือเราต้องขนานนะครับแผงอะมอร์ฟัสนะครับจะกี่แผงก็ช่างนะครับ1 2 3 4แผงก็ขนานกันเข้ามาต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้นะครับผมจะทดสอบวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟที่รับเข้ามานะครับมันกี่โวลต์นะครับสำหรับไฟที่มาจากแผงนะครับผมก็จะวัดตรง PV บวก PV ลบนะครับตรงนี้ก็คือตอนนี้ก็คือ79โวลต์นะครับ79โวลต์นะครับไฟเพราะว่าผมต่อขนานนะครับผมต่อขนานต่อไปนะครับL1 ลบกับ L1 บวกนะครับมันจะออกมาไม่เกิน36โวลต์นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือ33โวลต์ทีนี้เราใช้ระบบ24ได้นะครับได้สบายเลยนะครับถ้า L 2บวก L 2ลบนะครับก็33โวลต์เหมือนกันนะครับซึ่งใช้ในระบบ24ไม่มีปัญหานะครับสำหรับพี่สมศักดิ์ที่อยู่ลำพูนนะครับก็รีวิวส่งงานให้พี่เขานะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วตัวนี้นะผมจะลองเทสกับพวกปั๊มน้ำให้ดูด้วยนะครับปั๊มน้ำ375วัตต์ระบบ24โวลต์นะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ